สวัสดีครับผมนะครับอยู่ผมกับบาสนะครับวันนี้เป็นไงบ้างสำหรับใครหลายๆคนที่เรารอคอยกันมานานมากเลยทีเดียวครับผมนะก็คือเกมอินไซด์นะครับหลังจากที่ผมนั้นไม่ได้กลับไปเล่นเกมนี้เลยก็ว่าได้นะก็ปีหนึ่งเลยแหละนะก็เกือบจะปีหนึ่งแล้วแหละนะจริงๆเนี่ยคือมันปีหนึ่งแล้วที่ผมนั้นไม่ได้ไปเล่นเลยนะเกมอินไซด์ก็ขออภัยจากคุณผู้ชมแล้วกันนะผมนะที่ผมไม่ได้กลับไปเล่นอินไซด์นะครับหลังจากที่ผมนั้นห่างหายกับเกมนี้ไปปีหนึ่งที่ผมไม่ได้ไปแคสเลยนะก็สาเหตุที่ผมนั้นไม่ได้ไปแคสอินไซด์ต่อเนื่องจากเมนบอร์ดพังนะผมนะโน้ตบุ๊กอะโน้ตบุ๊กเมนบอร์ดพังเครื่องเก่านะครับก็เลยทำให้เกิดอาการหยุดอัดคลิปลงวิดีโอหลายเดือนเลยทีเดียวก็ในไงก็มาถึงนี่แล้วเราก็จะกลับไปเล่นกันต่อนะครับโอเคครับมาเลยดีกว่าพาร์ทแรกครับผมนะก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นครับก็มีเด็กน้อยคนหนึ่งเสื้อแดงเดินมาจากป่าแล้วเหมือนจะมีอะไรบางอย่างเหมือนจะหนีอะไรบางอย่างสุดท้ายก็อาจจะพอเข้าใจว่ามันคือพวกมนุษย์บางพวกมีผู้คนอาจจะเป็นไปอย่างนั้นก็ได้เดี๋ยวผมปรับเสียงก่อนนึงอาจจะมีโอกาสที่จะไม่ได้ยินเสียงผมด้วยผมเอาแค่2โอเคครับโอเคเดี๋ยวเราจะเดินต่อนะครับหลังจากที่เราเดินมาเนี่ยก็จะเห็นว่ามันเหมือนจะมีการมีรถบรรทุกใช่ไหมเหมือนจะเป็นรถเหมือนคล้ายๆรถส่งของอ่ะบางทีอาจจะเป็นเพราะว่าอาจจะเคยเจอในพาร์ทแรกก็ได้นะครับผมถามว่ามันจะเกิดมันจะเป็นอย่างนั้นได้ยังไงเพราะว่าดูจากแล้วเนี่ยคือเขาเอาคนออกมานั่นเองเหมือนจะมีความเป็นไปได้รถบรรทุกเนี่ยในนั้นจะมีประชากรผู้คนทีเนี้ยเขาน่าจะเอาออกมาแล้วนั่นเองโอเคอึ๊บกระโดดรู้สึกว่าตอนนี้คือผมเริ่มมีความมั่นใจว่าเราจะเริ่มเข้าไปในที่เมืองแล้วนะครับไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าเราจะต้องเดินไปเรื่อยๆเพื่อให้หาคำตอบนะครับว่าไม่นั้นมันจะมีอะไรนั่นเองก็อาจจะขอไว้จากคุณผู้ชมแล้วกันเดี๋ยวผมขออภัยนิดหน่อยก็ผมนะก็คือถ้าเสียงผมกระตุกหรืออะไรก็ขออภัยนะครับเนื่องจากไมค์มีปัญหานั่นเองแล้วก็ถ้าเสียงหรือเสียงเกมกระตุกอาจจะขออภัยด้วยนะครับหรือถ้าเสียงเกมมันดังไปแล้วเสียงผมไม่ได้ยินก็ขออภัยเหมือนกันเนื่องจากผมก็มีความพยายามนะครับปรับเสียงไมค์แค่นี้แล้วนะก็ขออภัยด้วยผมปรับเสียงไมค์ในการพูดแค่นี้นะฮะเอ้ยอ่ะโอเคเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหล่วงเสียหลักเลยก็อาจจะเป็นไปได้ที่อาจจะทำคลิปนี้นานมากเลยนะอึ๊บโอเคกระโดดรู้สึกว่าเหมือนผมต้องเอาเจ้าไอ้ตัวเซฟเอาลงผักลงไปโอเคโดดทันนะถ้าผมไม่โดดนี่คือผมซวยนะเนี่ยโอเคลงแล้วหลังจากนี้ครับเราก็จะมาถึงตรงนี้แล้วนะฮะเราจะลงไปข้างล่างนะครับเอ๊ะสายเหลืองอ๋อผมจำได้ครับสายเหลืองมันเหมือนจะต้องไปต้องไปดึงออกนะฮะต้องไปดึงมันออกครับแหมขนาดผมเล่นไม่ได้เล่นเกมนี้มาเกือบนานแล้วนะไม่ได้เล่นมาปีนึงนี่ก็ลืมแล้วอะเอ๊ะมีคันโยกด้วยคืออะไรผมเอาไอ้ตัวนี้ออกมาก่อนผมเอาตัวที่อยู่ข้างในมาก่อนเผื่ออาจจะมีอะไรบางอย่างปึ๊บ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 แล้วก็ทำไงอะดึงออกเหรอแล้วก็ไม่รู้นะเพราะว่ายังไงตัวมันก็ต้องมีคนอยู่ข้างในอยู่แล้วเพราะว่ามันมี2คนใช่ไหมเอาไหนวะอ๋อมันต้องไอ้นี่ก่อนปะเนี่ยผมมีปัญหาตรงเนี้ยรู้สึกเดี๋ยวถ้าผมลองปิดแล้วลองกลับมาใหม่ดูอาจจะเวิร์กกว่าใช่ไหมเดี๋ยวผมลองดูโอ้โห IQ นี่ผมเท่าไหร่เนี่ย
โอเคครับเราจะเดินเรื่อยๆจนกว่าจะหาความจริงนะในเมืองผมก็มีความคิดอย่างนี้คือมันเดินเข้าในเมืองบ่อยๆเริ่มเดินเข้าในเมืองแล้วไงแล้วประเด็นคือบรรยากาศในนั้นอ่ะคือมันเหมือนจะแบบอันตรายด้วยอะไรอย่างนี้ด้วยมั้งผมว่าแล้วคือเราอยู่มาในเมืองอากาศสภาพเนี่ยคือมันเริ่มเช้าแล้วไงประเด็นคือมันเช้าแล้วตั้งแต่ที่เราเข้ามาอื้อกระโดดโอเคผมมั่นใจว่าข้างบนน่าจะปีนไม่ได้จะต้องลงข้างล่างอ๋อไม่ใช่เป็นเพราะอะไรฮะมีเจ้าตัวนี้อื้อไอตัวนี้ให้ดึงก็ต้องดึงครับเหมือนผู้คนครับโดนมาจากไอเอาพวกนี้มาจากในรถบรรทุกแน่เลยแล้วก็ให้เคลื่อนย้ายไปที่ไหนสักที่หนึ่งอ่ะเหมือนเอาไปทําอะไรบางอย่างเนี่ยแหละผมไม่รู้เหมือนกันนะอุ๊ยหย่อกระโดดเหมือนจะแบบสไลด์มันเหมือนมีโอกาสหล่นได้เนี่ยอุ๊ยอันนี้เหมือนจะหักใช่ไหมอันไงว่าละโอ้ยอุ๊ยเกือบเผื่อมีคนผิดสังเกตเผื่อมีคนเอ้ยใช่ไม่ใช่ผิดสังเกตเผื่อมีคนจับได้อุ๊ยตอนนี้เราเริ่มมาละรู้สึกว่าเราต้องลงล่างอุ๊ยตรงนี้ไม่มีพวกบอดี้การ์ดอาจจะรอดก็เป็นได้ดึงผมจะได้พยายามเล่นให้เร็วที่สุดนะจะได้ไม่กินเวลาโอเคไปอันนี้ก็ต้องอะไรนะผักให้ไปอีกฝั่งหนึ่งโอเคอันนี้เหมือนจะจำไม่ผิดครับอะไรวะเนี่ยมันใช้ยังไงอ่ะผมลองไปเช็คสถานการณ์ก่อนผมมีความมั่นใจว่าถ้าเราเปิดไฟปุ๊บเนี่ยอาจจะมีอะไรบางอย่างอ๋อผมรู้แล้วอะไรสลิงช็อตใช่ไหมอันนี้ต้องทำไงอ่ะไม่รู้เหมือนกันครับแต่ตอนลองเปิดไว้ก่อนบางทีมันไม่ทำงานมันก็ต้องใช้ power มันต้องเปิดมันต้องโยกใช่ไหมขั้นโยกในการเปิดโอ้ขนาดเห็นแข็งก็ไม่โดนล่ะเหมือนตัวเราจะวิ่งไวเองด้วยโอเคนี่ไงว่าละถ้าเราไม่เปิดพลังงานอย่างเงี้ยลิฟต์ก็ไม่สามารถใช้งานได้แล้วถ้าเราไปเปิดตอนที่เราไม่ได้ไอ้นั่นไม่ได้ไปเปิดไอ้ตรงประตูนั่นก็สวยนะเพราะว่ามันเสียเวลาในการเปิดด้วยอุ๊ยโอเคระวังเดินแล้วหักเหมือนเดิมนะไม่เอานะโอเคอุ๊ยโอ้โอ้ยอุ๊ยไอ้ตัวนั้นมันมองเราอยู่เหมือนต้องเดินตามอ่ะโอ้ยเสียวเหมือนกันเนี่ยโอเคหยุดระวังมันกระพริบด้วยนะโอเคหยุดประมาณ9มั้งโอ้ยมีผู้คนมามองด้วยเหมือนจะเช็คผู้คนเอาไงดีครับจังหวะนี้ครับเราเข้าโซนในการเคลื่อนย้ายแล้วเอ้ยใช่ในการเคลื่อนไหวแล้วโอ้ยลืมกระโดดไม่ได้กดผิดเอ้ยไม่ใช่กดผิดลืมไปว่ากระโดดกดสเปซบาร์ผมไปปรับคีย์บอร์ดไงแล้วผมก็ลืม
ลืมได้ยังไงเนี่ยลืมปกติผมเอาคีย์บอร์ดเอปกติผมกดกระโดดผมเป็นคนชอบแบบผมเป็นคนชอบแบบนะเอาคีย์บอร์ดกระโดดอะไอตรงกระโดดเอาไว้ตรง W ผมก็ลืมอุ้ยอุ้ยอุ้ยเกือบเมื่อแต่คุยไงก็เลยไม่ได้ยินเสียงเท้าถ้ามันกระพริบบ่อยจังวะเลือกดูเหอะเฮ้ยเดี๋ยวมันก็ยังส่องอยู่นะก็ต้องระวังด้วยอุ้ยระวังเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหไปเร็วไว้ไปเร็วเฮ้ยมันมาโอ้โหมึงตามตัวนี้เลยเหรออุ้ยอย่าไปแล้วอุ้ยอย่าไปเร็วอุ้ยเกือบไปแล้วครับมันวิ่งดิโอ้โหมันโหดจังวะอ้าวใจเย็นเดี๋ยวมันไอ้นี่ไม่ได้ผมเอามันกลับมาก่อนโอเคไปผมจะรีบทำเวลาให้เร็วที่สุดโอเคผมจะไว้ตรงนี้แล้วก็รีบมาเสียงหมายังได้ยินอยู่นะ เสียงหมายังได้ยินอยู่เลยโหนี่เมืองเลยเนี่ยถ้าเข้าไปก็เห็นเมืองแล้วโอเคครับเราจะเอาตัวอีกตัวหนึ่งครับขึ้นไปในบนแป้นเหยียบเนี่ยอ้าวแล้วเกิดอะไรขึ้นอ่ะอ๋อหรือว่าต้องไอ้นี่ก่อนเปล่าผมว่ามันต้องเอาตัวไอ้ตัวเนี้ยต้องเอาไปเชื่อมกับอีกตัวหนึ่งเปล่าผมว่าน่าจะใช่ใช่ไหมนี่เนี่ยเสียงเพลงมาแล้วครับผมนะแล้วก็แบบนี้ครับปีนขึ้นไปให้เหยียบครับแล้วเราเอาตัวนี้ลงมาครับเอ้าไอชิบหายผมมีความคิดว่าต้องเอาไอตัวนี้ผมมีความคิดนะเอาถ้าเราลงไปด้วยอ่ะเราก็จะลงตามใช่ไหมเดี๋ยวผมขอคิดก่อนนะเดี๋ยวผมเอาไอตัวนี้มาก่อนหรือว่าผมต้องเอาตัวนี้อยู่ตรงนี้ไว้ถ้าเราเอาไปไว้ตรงนั้นตัวที่ไม่มีพื้นเราก็จะร่วงเห็นปะมันร่วงพร้อมกันแล้วเราก็กลับมาเชื่อมใหม่นี่ไงไอตัวนั้นก็จะขยับไอตัวที่อยู่ข้างบนมันขยับเพราะว่าไอตัวนั้นมันไม่ขยับไงไอตัวนั้นมันไม่ได้สวมนี่ฮะจังหวะนี้ครับเราจะต้องไปอยู่อย่างนี้ฮะหลังจากนั้นครับเราจะทำการเปิดทำการเปิดนะฮะถูกแล้วนี่แล้วคนอื่นก็จะสงสัยนะครับแล้วเขาจะรีบลงเมาเปืองเรียบร้อยฮะโอเคครับรู้สึกว่าเรายังขาเอ้ยเดี๋ยวโอ้โหลืมเลยว่ามันขึ้นไม่ได้เราต้องหาของเดี๋ยวผมเช็คก่อนเผื่อมีอะไรเห็นแล้วแหมตาผมนี่สว่างจัดเลยมีของอะไรที่สามารถออกมาได้อึ๊บอุ๊ยเร็วอึ๊บแล้วหนึ่งสองอุ้ยออกซิเจนเกือบหมดเนี่ยทำไมปกตินะคือผมเป็นคนว่ายแบบเหมือนท่าผีเสื้อไม่ได้เอ้ยไม่ใช่ท่าไอ้ท่าที่มันลอยอ่ะเข้าใจว่าเหมือนผีเสื้อเหมือนไม่ได้อ่ะทำไม่ทำแล้วเหมือนผมจะจมเนี่ยผมเคยลองหัดไปว่ายน้ำนะเป็นแบบเนี้ย
โอเคอุ๊ยรู้สึกอันนี้มีอะไรลองดูก่อนเช็คสถานการณ์ครับโอเคอ๋อประตูตรงนั้นจะปิดครับถ้าน้ำขึ้นมาไหลขึ้นน้ำมันจะปิดไงเราจะต้องเหมือนต้องย้อนกลับไปใช่ป่ะเนี่ยตรงนี้มันมีอยู่ไม่ใช่ว่าผมเคยเล่นแล้วนะคือคิดจากในใจเอาว่ามันจะมีไหมสุดท้ายผมเดินไปก็มีเอ้ยเดี๋ยวนะทำไมไม่ทำอย่างนั้นตั้งแต่แรกวะอ๋ออันนี้ให้อ๋อโอ้ยลิ้นพันคือผมต้องไปเปิดไอ้ตรงนั้นก่อนเนี่ยแล้วเดี๋ยวค่อยคิดในใจว่าจะเอาไงรู้สึกว่าผมต้องเอาของมาแน่เลยไม่งั้นผมก็ไม่สามารถกระโดดตรงนั้นได้เพราะว่ามันไม่มีของอะไรที่มันลอยได้ไงอื้อบลีบเนี่ยประตูก็จะเปิดว้าวจัดโอ้โหไม่ผมกินเวลาไปเยอะนะเนี่ยรู้สึกมีไฟด้วยอาจจะมีอะไรบางอย่างที่เราต้องเล่นกับมันอีกแล้วรู้สึกว่าตอนเนี้ยผมต้องเริ่มคิดในใจแล้วว่าต้องเอายังไงต่อดีโอเคเราจะวางตรงนี้แล้วก็ไปกดใหม่แล้วเราก็ไปยืนตรงนั้นโอเคกระโดดโอ้ตรงนั้นตรงไหนน่ะน่าจะเป็นรถไฟครับใช่ด้วยรถไฟเหมือนจะเป็นรถไฟที่เหมือนอาจจะยังไม่ได้ใช้งานมั้งเพราะว่าก็ยังไม่ได้ใช้งานจริงโอ้ตรงนั้นมันเป็นที่เอาคนไปไหนเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวโหอย่างงี้ก็ได้เนาะอุ้ยอ่ะโอ้โหเซลเล็กก็ไม่เซลเล็กก็เอาเหรอโอ้โหโคตรบ้าไปแล้วโอ้ใจเย็นจะส่องมาอุ้ยเกือบไปแล้วจะบ้าไปแล้วถ้ามันจะทำแบบนี้โอเคฮะเราจะอยู่ตรงนี้ครับปั๊บไม่เอานะไม่เอาเหมือนเมื่อกี้นะโอ้ยไม่ได้ว่ะไม่เวิร์กย้อนก่อนกินเวลาที่ผมอัดด้วยผมนี่ตายกี่รอบแล้วเนี่ยผมนี่เป็นคนขี้รีบจังกินเวลาขึ้นด้วยโอเคอุ้ยกระโดดได้ป่ะโอเคโหพอดีด้วยอุ้ยถอยอุ้ยถอยเลยอุ้ยใจเย็นดิโหเราแค่มาไม่กี่เสี้ยววิเองรู้สึกว่าผมต้องเอาตรงเนี้ยไอ้ไฟนั่นน่ะแม่งจ่ออยู่แล้วกูจะทำยังไงเนี่ยรู้สึกว่าผมต้องให้ตรงนี้ไปก่อนเฮ้ยไม่ได้โอ้โหไม่ได้เลยว่ะอะไรวะเนี่ยไม่ได้จริงหรอโอเคเปิดเปิดแล้วอ๋อเกือบไปแล้วไอเวนโอเคลงมาครับสลิงโอ้ยไอ้บ้าเอ้ยจะบ้าตายโอ้ยมีอะไรบ้างเนี่ย ผมนี่เสียวจริงๆฮะโอเคโอ้ยบ้าจริงโอเคครับผมเอาว่าเอาไว้เป็นแค่นี้ก่อนแล้วกันว่าหลังจากที่เราหนีออกจาก
ผู้คนออกมาได้แล้วเราก็หนีมาได้แต่ว่าผมยังมีปัญหาอยู่ครับผมนะตรงข้างหน้าเนี่ยมันรู้สึกจะมีสุนัขอยู่ด้วยน่าจะเป็นสุนัขบ้ามั้งมันไล่กัดมันกินพวกมันกินน่าจะกินคนอ่ะที่อยู่ในนั้นอ่ะโอเคครับถือว่าเอาไปแค่นี้แล้วกันนะผมนะหวังว่าผมอาจจะกลับไปเล่นต่อแน่นอนอาจจะการันตีก็ได้ถ้าผมไม่ได้เอาวิดีโอนั้นอัพโหลดลงใน YouTube นะโอเคครับผมเอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันทุกผมนะแต่ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยผมนะก็หลังจากนี้ครับผมก็จะมีเวลาแค่นี้ผมนะที่จะไปลงคลิปนะครับก็เดี๋ยวพอมีอะไรแบบเดี๋ยวพอมีลงคลิปอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวก็กลับไปลงแล้วกันโอเคครับเกมอินไซด์ครับเดี๋ยวผมทิ้งไว้เดี๋ยวผมค้างไว้ตรงนี้แล้วกันนะไม่ได้ทิ้งไว้ครับค้างไว้แล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาเล่นต่อนะฮะว่าเราจะหนีกับเจ้าพวกนี้ได้ยังไงกันโอเคเดี๋ยวเอาไว้แค่นี้แล้วกันผมนะสำหรับวันนี้ผมขอลาตัวไปก่อนสวัสดีครับ